21สิงหาคมพุทธศักราช2567ในเวลา2ทุ่มโดยประมาณคณะพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์สาธยายคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจะได้มีการรับฟังพระธรรมเทศนาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรจะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์พระมหาชำนาญศิลป์ได้เมตตาเป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาเพื่อที่จะได้บูชาพระรัตนตรัยในส่วนเบื้องต้นขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับอาราธนาทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านได้ประคองอัญชลีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวรธาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับหิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคะนมการังกโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสเออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวาติ
กายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเธหันธมยังธัมมานุสตินยังกโรมาเสเอสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนวากัสสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตารีปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเฆหันธมยังสิริมังคละมหาเทราภิทุติคาถาโยมพนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมธาวีมังคะโลปายะเทสะโกครุฑฐานิยะปาโมกโขสิสานุสิสานายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานาธาระโกสติมาปะมาโตจาตังนามาสามิสัพพธาติสิริมังคะละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตา
ผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีผ่องพันธ์ล่องทองได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ในภาคค่ำของคืนวันนี้วันโกนขึ้น7ค่ำเดือน9วันอาทิตย์ที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์พงษ์สิทธิ์ถาวรจิตโตประโยค12นักธรรมชั้นเอกจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในเบื้องต้นจะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์พงษ์สิทธิ์ถาวรจิตโตได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้ให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระราศีจอมทองวรวิหารสืบไปขอกราบพัฒนาด้วยความเคารพครับนิมนต์คณะสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์ขอนิมนต์นะครับนั่งสามเณรกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบมยังพันเตสารันดาสีลังยาจามะทุติยามปิมยังพันเตสารันดาสีลังจามะตติยัมปิมยังพันเตสารณาสิรังยะจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติ
ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะปันเตปานาติปาตาเวระมะนีปานาติปาตาเวระมะนีอทินนาทานาเวระมะนีอาตินนาทานาเวระมะนีอพรหมจริยาเวระมะนีอพรหมจริยาเวระมะนีมุสาวาทาเวระมะนีมุสาวาทาเวระมะนีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมะนีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมะนีวิกาลโภชนาเวระมะนีวิกาลโภชนาเวระมะนีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวระมะนีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวระมะนีมาลาคันธวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนทานาเวระมะนีมาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนทานาเวระมะนีอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมะนีอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมะนีชาตารูปรัชตปฏิฆะนาเวระมะนีชาตารูปรัชตปฏิฆะนาเวระมะนีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 ครับสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหาคาลุนิโกมุนีธัมมะจักขังปวเตตวะโลเกอปฏิวัติยังโลกัสสะสังขหังกตุงจริตวะโลกจาริกังติวิทังโลเกสัทธัมมังสมะเทวาปวัตติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปัตตวะเชตวะเนวะสังสามะเนระนังนิสัยจิตังกัฏฐานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสามะเนเรหิสิกิตุงสามะเนระนังทัสสังฆังสิกขาปะทังพะนามะสิอนุญาสิโสโสปะคะวาสมะเนรานังทัสสะสิกขาปะทานิเตสุจะสมะเนเรหิสิกขิตุงปานาติปาตาเวระมณีอาทินนาทานาเวระมณีอาพรหมจริยาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีสุราเมรยามัจฉปมาทฐานาเวระมณีกาลโภชนาเวระมณีนาจาคีตวาทิตาวิสุขทัสสนาเวระมณีมาลาคันธวิเลปนาธารณมันดนาธานาเวระมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวระมณีชาตารูปรัชตาปฏิฆะนาเวระมณีติสาธุครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพรพนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายผ่านขอศีลที่ธรรมาสน์แด่ท่านพระอาจารย์
บ่อยขึ้นแน่สาธุจ้ากราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณี
สิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสูกทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสูกทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิ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 สมาธิยามิกราบค่ะกราบกราบกับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวาสนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะธัมมาจโรกาทิปติสหัมปติงกาตรัญชรีอนาทิวรังอายาจะทังสันติทสาตราอัปปรชักขาชาติกาเทเสอิธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบ่อดีพรมเป็นบ่อรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรมน้อมหาดนามัสการประดิษฐานนาทีสมควรแร่จึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเริศมโห
องสาดในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสู่ธรรมาตอันโลจีโปรดปรวงประชานีท่านทรงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะชะลาธัมมมหิชะลังอนัตติโตพยาธิธัมมมหิพยาธิงอนัตติโตมรณธัมมมหิมรณังอนัตติโตโอติอิขอน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคมหากรรมฐานาจริยะศาสนโสพลสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์พระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐขอน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนสัพพมจารีสงฆ์ทุกหมู่เหล่าถือโอกาสนี้เจริญสุขสวัสดีไปยังน้องๆสัมมาเนนและอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายข้อความในบทพระบาลีที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นว่าชะลาธรรมมมหิชะลังอนัตติโตเป็นต้นนั้นแปลความได้ว่าอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เลยแล้วก็เรามีความตายเป็นเบื้องหน้าทุกผู้ทุกคนทุกท่านเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจะได้น้อมนำเอาธรรมะในเรื่องของภัยในสังสารวัฏมาฝากญาติโยมท่านทั้งหลายซึ่งภายในสังสารวัฏนี้เป็นสิ่งที่กุลบุตรที่จะเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระภิกษุทุกรูปทุกท่านนั้นสมควรที่จะเล็งเห็นพิจารณาเห็นเมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สมควรที่จะรับรู้ว่าในสังสารวัฏนี้เป็นสิ่งที่น่าหวาดน่ากลัวเพราะว่าคำว่าภิกษุหรือภิกขเวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเรียกพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นแปลความได้ว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้หากเราอยากเป็นพระอยากเป็นพระภิกษุโดยที่ไม่ต้องห่มจีวรหรือโกนหัวเรียกว่าเป็นพระภิกษุโดยสภาวะโดยสภาพจิตใจที่เข้าไปเห็นภัยในสังสารวัฏก็ขอให้ได้ฟังธรรมะบทนี้แล้วก็พิจารณาตามให้ดีเมื่อญาติโยมเห็นภัยในสังสารวัฏแล้วญาติโยมก็จะได้ชื่อว่าเป็นภิกขเว
คือภิกษุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามักตัดเรียกในสมัยพุทธกาลนั่นแหละคำว่าภิกขเวในที่นี้หมายถึงพุทธบริษัททั้ง4เลยนะโยมนะถ้าโยมเป็นผู้ศึกษาพระไตรปิฎกโยมก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้เป็นสงฆ์โดยสภาวะเป็นสงฆ์โดยสภาพจิตเรียกว่าปรมัตถสงฆ์ญาติโยมท่านทั้งหลายจีวรที่ห่มกายศีรษะที่โกนผมนี้เป็นเพียงสมมุติเรียกว่าสมมุติสงฆ์หากยังไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงญาติโยมท่านทั้งหลายภายในสังสารวัฏนี้มีด้วยกัน6ประการคำว่าภัยในที่นี้แปลว่าสิ่งที่น่าสยดสยองแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวแปลว่าสิ่งที่เป็นโทษคำว่าสังสาระนี้แปลว่าการท่องเที่ยวไปส่วนคำว่าวัฏฏะแปลว่าหมุนไปเวียนมาวนเวียนไปมากลับไปกลับมาแปลความได้ว่าภัยในสังสารวัฏนี้คือการท่องเที่ยววนเวียนไปมาในสิ่งที่เป็นโทษในสิ่งที่น่าสยดสยองน่ากลัวโยมท่านทั้งหลายน่ากลัวอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีนับถือศาสนาใดๆไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็ดีมีวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นคนจนคนรวยก็ดีหรือแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายก็ดีหรือแม้แต่เป็นอมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมบนสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเรียกได้ว่าเรานั้นอยู่ท่ามกลางสังสารวัฏอยู่ท่ามกลางภัยด้วยกันทุกผู้ทุกคนญาติโยมท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เป็นภัยรอบตัวทุกลมหายใจทุกฝีก้าวเพราะอะไรเพราะภัยที่จะมาทำร้ายเหล่านั้นภัยที่จะมาก้ำกายร่างกายและจิตใจของเหล่านั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายประการประการที่หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าชาติพยังคือภัยคือการเกิดญาติโยมท่านทั้งหลายแค่เราเกิดมานี้ก็จัดว่าเป็นภัยแล้วนะโยมนะเป็นภัยโดยการเกิดการเกิดนี้ญาติโยมอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราเกิดมาสุขสบายใช่ไหมแต่ญาติโยมอาจจะระลึกไม่ได้ว่าถ้าเกิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อาศัยครรภ์ของบิดามารดาเกิดขึ้นมานิยมท่านทั้งหลายหากคนจะระลึกได้เหมือนกับท่านพระศรีวลีที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วมีสติบริบูรณ์ท่านบอกว่าตอนที่ท่านอยู่ในท้องของมารดานั้นระลึกได้ว่าเป็นทุกข์เหลือทนญาติโยมท่านทั้งหลายตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาบุคคลต้องอยู่ในท้องนั้นคนธรรมดาต้องอยู่ในท้องถึง9เดือนนะโยมนะถึง9เดือน10เดือนด้วยกันมีลักษณะการคือการนั่งยองๆเอามือค้ำคางไว้คนโบราณท่านเรียกว่าอิริยาบถนี้คือการนั่งทับของเก่าคือมูดคูดของมารดาแล้วก็ทูลเอาอาหารใหม่ไว้บนหัวอาหารใหม่ที่คุณแม่คุณโยมนั้นกินเข้าไปนั่นแหละยามใดที่แม่คุณโยมกินอาหารที่ร้อนเกินไปมันก็เป็นเหตุให้ญาติโยมนั้นร้อนปวดแสบปวดร้อนเพราะหนังกำพร้าของเรามันยังไม่ได้งอกยังไม่ได้เจริญดียามใดที่แม่กินอาหารเย็นอาหารจัดๆเข้าไปก็จะหนาวเหน็บเย็นจัดๆทนไม่ได้ทุกทรมานเพราะการหนาวเหน็บนั้นยามใดที่แม่เกิดกินอาหารเผ็ดเข้าไปกินอาหารที่มันแซ่บนะโยญาติโยมทั้งหลายโยมก็จะปวดแสบไปทั่วทั้งตัวถ้าโยมระลึกได้อันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายหรือยามใดที่มารดาลุกเร็วๆนั่งลงเร็วๆไม่สำรวมอิริยาบถญาติโยมก็จะหมุนเวียนศีรษะเวียนเกล้าเวียนศีรษะอยู่ในครรภ์ของมารดายามใดที่คุณแม่หกล้มคุณแม่เดินเอาท้องเอาพุงไปชนสิ่งโน้นกระทบสิ่งนี้ญาติโยมก็จะได้รับการกระทบกระเทือนคือเจ็บญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะร่างกายกระดูกเรายังอ่อนหนังกำพร้าเรายังไม่เจริญเต็มที่เส้นเอ็นต่างๆนี่เรายังขยับอิริยาบถบริหารไม่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนกันกับอยู่ในหม้อนรกญาติโยมท่านทั้งหลาย
ถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมแล้วมีสติบริบูรณ์สามารถย้อนระลึกในอดีตชาติได้ย้อนระลึกดูในครรภ์ของมารดาได้เราจะน้ำตาตกญาติโยมว่ามันเป็นทุกข์ถึงเพียงนี้เราก็ยังอยากมาเกิดอยู่ทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงคือการเกิดนะญาติโยมนะเหมือนกันกับพระศรีวลีที่อาตมาภาพยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นคือในสมัยที่ท่านอยู่ในครรภ์ของมารดาญาติโยมท่านเล่าถึงความทุกข์ที่อาตมาภาพกล่าวแล้วเบื้องต้นแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในครรภ์ของมารดาเพียงแค่9เดือน10เดือนแบบที่ญาติโยมอยู่ท่านต้องอยู่ในครรภ์ของมารดาญาติโยมเชื่อไหมเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนมีคนอยู่ในครรภ์ของมารดาถึง7ปีนะโยมนะ7ปียังไม่พอ7เดือน7วันญาติโยมอาจจะคิดในใจว่าเด็กคนนี้พิการหรือเปล่าหนอไม่พิการญาติโยมพระศรีวลีท่านบอกมันเป็นกรรมเก่าของท่านในสมัยก่อนโน้นนั้นท่านเป็นพระราชามหากษัตริย์ต้องการที่จะไปยึดเอาบ้านเมืองอื่นเขาเป็นประเทศราชกรีธาทัพไปพลทหารของตัวท่านนี่มีมากมายกว่าเขาจึงนำไปปิดล้อมเมืองเขาไว้เขาก็กลัวไม่กล้าออกมาสู้ด้วยเพราะเห็นทหารเยอะประชาชนชาวเมืองต่างละสำละสายอกสั่นขวัญแขวนตัวสั่นอยู่ในนครในเมืองนั้นเพราะมีกองทัพของพระองค์มาบุกคราวนี้ท่านปิดเมืองนั้นไม่ให้มีการเข้าออกของเสบียงอาหารคิดว่าชาวเมืองเมืองนี้ทหารเมืองนี้ศัตรูเมืองนี้เมื่อไม่ได้กินอาหารก็จะอดอยากก็จะหิวกระหายก็จะแพ้ออกมายอมแพ้ให้กับตัวท่านเองแต่พอปิดเมืองนี้ไปถึง7เดือน7ปีด้วยกันก็เมืองก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะว่ามันจะมีช่องทางเล็กๆน้อยๆที่พอจะแอบส่งสวยส่งอาหารส่งเสบียงเข้าไปได้บ้างท่านก็ต้องปิดเมืองนี้ต่อไปอีกถึง7เดือนนะโยมนะ7เดือนยังไม่พอท่านส่งข่าวไปถึงแม่ของท่านถามมาว่าปิดเมืองเข้ามาถึง7ปี7เดือนเขายอมแพ้หรือยังลูกชายท่านก็บอกยังไม่ยอมเลยแม่พระมารดาคือแม่ของท่านจึงบอกว่าลูกนี่โง่จริงๆเลยตามธรรมดาคนไม่ได้กินข้าว7วัน15วันนี่มันก็อ่อนเพลียระหวยโรยแรงตายแล้วล่ะแต่นี่เขายังไม่ตายแสดงว่ามันต้องมีประตูเล็กประตูน้อยอยู่ให้ไปสำรวจดูนี่คำแนะนำของแม่นะโยมนะท่านจึงพาพลทหารของท่านไปสำรวจเอาประตูเล็กประตูน้อยก็พบเจอจริงๆจึงปิดทางส่งสวยส่งเสบียงปรากฏว่า7วันต่อมาเมืองนั้นก็ยอมแพ้เอากองพลเอากองทหารมาเข้ากับท่านยอมยกเมืองเป็นเมืองขึ้นให้กับท่านอันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้ท่านต้องตกนรกนานแสนนานเพราะการปิดเมืองอื่นเขาถึง7ปี7เดือน7วันให้เขาต้องหิวกระหายโรยแรงญาติโยมท่านทั้งหลายกรรมอันนี้ยังติดตามท่านมายังชาติสุดท้ายที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เกิดเป็นพระศรีวลีต้องอยู่ในครรภ์ของมารดาถึง7ปี7เดือนด้วยกันแล้ว7วันสุดท้ายแม่ของท่านนี่ทรมานมากแทบขาดใจเลยญาติโยมท่านทั้งหลายปวดท้องแต่คลอดไม่ได้ใน7วันสุดท้ายแต่ด้วยปุพพกรรมได้รับพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคลอดออกมาได้พอคลอดออกมาได้แล้วศรีวลีเด็กน้อยอายุ7ขวบเกิดระลึกชาติได้จึงขออนุญาตแม่ตนเองออกบวชเพราะไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วอยากปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานญาติโยมพอได้บวชแล้วนี่ญาติโยมแม่ก็อนุญาตให้บวชในขณะนั้นเองปลงผมมีดโกนลงปรงผมครั้งที่หนึ่งสัมผัสศีรษะท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีดโกนสัมผัสศีรษะปรงผมให้ท่านครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีมีดโกนสัมผัสศีรษะท่านครั้งที่สามท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อปรงผมเสร็จสามเณรศรีวลีนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เรียกว่า
่านเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยจากความเกิดว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรความเกิดนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพียงใดอันนี้คือผู้เห็นภัยในการเกิดประการแรกญาติโยมท่านทั้งหลายนอกจากการอยู่ในท้องต้องเป็นทุกข์แล้วนะโยมนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเติบโตมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสบอกอีกว่าพอเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังมีภัยต่างๆนานาประการรอเราอยู่อีกเพียบเลยญาติโยมเช่นอัคคีภัยภัยจากไฟต่างๆเป็นต้นญาติโยมอาจจะเคยได้ยินว่าญาติของเราบ้านโน้นทำแก๊สระเบิดญาติของเราบ้านนี้มีไฟลัดวงจรทำลายทรัพย์สมบัติให้ได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากต้องเป็นหนี้เป็นสินจะฆ่าตัวตายไปเป็นจำนวนมากอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมท่านทั้งหลายเรียกว่าอัคคีภัยหรือในสมัยก่อนโน้นเมื่อปีพุทธศักราช2488ในสมัยที่ระเบิดปรมาณูมาลงที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็เกาะนางาซากิเป็นเหตุให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นตายเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนญาติโยมท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่เกิดก็ไม่พบกับภัยคืออัคคีภัยเช่นนั้นญาติโยมบุคคลผู้ที่อยู่ในย่านชานเมืองกำลังเดินไปเดินมากำลังกินข้าวกินอาหารกำลังทักทายปราศัยกันกำลังเดินทำกิจทำการทำงานตามถนนหนทางต่างๆพอระเบิดปรมาณูมันลงมาปุ๊บเดียวเท่านั้นแหละญาติโยมท่านทั้งหลายปูมเดียวเท่านั้นบางคนสลายหายแวบไปกับตาหรือบางคนอยู่ไกลหน่อยยังถูกเพียงเศษละอองของปรมาณูนั้นเป็นเหตุให้เสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นหลุดลุ่ยกระจุยกระจายไปหมดคนที่เคยผมดกดำผมทั้งหมดหายแวบไปกับตาหรือบางคนผิวพรรณที่เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกำลังสวยสดงดงามอยู่ก็กลับดำเป็นตอตะโกขึ้นมาถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมากหากญาติโยมเคยติดตามในสารคดีไม่เกรียมไปหมดอันนี้ก็เป็นภัยจากการเกิดอีกประการหนึ่งนะโยมนะแล้วก็ไม่รู้อัคคีภัยจากสงครามภัยจากระเบิดต่างๆปรมาณูต่างๆจะมาถึงเราก็ได้ในคราวใดวาระใดเวลาใดญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏแล้วนอกจากการเกิดการที่เราคลอดออกมาแล้วก็ยังมีอัคคีภัยญาติโยมเมื่ออัคคีภัยแล้วก็มีอุทภกภัยญาติโยมอาจจะเคยติดตามข่าวเมื่อปีพุทธศักราช 2548-49 ที่มีคลื่นสึนามินั้นมาท่วมทับประชาชนคนทั้งหลายอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยบางครอบครัวไปเที่ยวปากใต้พาครอบครัวพาพี่น้องพาลูกพาเต้าไปเที่ยวคิดว่าจะพักผ่อนในวันหยุดอย่างสงบสุขดีๆปรากฏว่าวันนั้นกลับเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดพ่อก็ต้องพัดพากจากลูกแม่ก็ต้องพัดพากจากสามีบรรดาญาติโกโหติกาต่างๆร้องไห้กันระงมญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นภัยจากการเกิดอีกประการหนึ่งนะโยมนะเป็นภัยจากธรรมชาติเรียกว่าอุทกภัยมีอุทกภัยแล้วก็มีวาตภัยญาติโยมท่านทั้งหลายภัยจากลมภัยจากพายุพัดที่จะไม่ค่อยเกิดในประเทศไทยพัดที่ประเทศจีนประเทศทางยุโรปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นทำเอาบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องนั้นเสียหายเสียทรัพย์สมบัติไปเป็นจำนวนมากบางคนจากกำลังร่ำรวยอยู่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ล้มละลายไปเลยก็มีเพราะภัยจากวาตภัยภัยคือลมภัยคือพายุญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากไฟจากน้ำจากดินคือแผ่นดินไหวก็ดีภัยจากลมอย่างนี้ก็ดีถือเป็นภัยธรรมชาติเป็นภัยใหญ่นอกจากที่เราเกิดขึ้นมาแล้วต้องประจนกับการเกิดต้องประจนกับภัยธรรมชาติเหล่านี้เราท่านทั้งหลายนั้นยังต้องประจนกับภัยที่ยากยิ่งในการดำรงชีวิตคือการหาอยู่หากินอีในสภาวะที่เงินทองหายากเศรษฐกิจอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายบางคนบางท่านก็ต้องจำเป็นต้องไปคดโกงเขาเวลามีโรคระบาดมีเวลามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆมาหลอกมาลวงตนเองก็หมดเงินไปเป็นจำนวนมากต้องไปคดโกงเขาต่อต้องไปเอารัดเอาเปรียบกันเวลา
เกิดข้าวยากหมากแพงอดอยากปากแห้งอดอาหารอันนี้เรียกว่าทุกข์ภิกขภัยญาติโยมก็เป็นเหตุให้เราต้องติดคุกติดตารางโดนทหารตำรวจจับโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาสั่งสอบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นภัยจากการเกิดญาติโยมทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าทุกขาชาติปุณปุณังคือการเกิดทุกข่าวนั้นมันเป็นทุกข์ร่ำไปญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เรียกว่าชาติพยังคือภัยจากการเกิดต่อไปท่านกล่าวว่าชลาพยังคือภัยจากความแก่ญาติโยมอาตมาภาพแทบจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นส่วนมากก็เป็นผู้สวคือผู้สูงวัยรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตนเองได้ดีกว่าอาตมาภาพเยอะญาติโยมตาที่เคยมองเห็นแจ่มใสจมูกที่เคยรับกลิ่นลิ้นที่เคยรับรสดีๆผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็กลับหย่อนผมที่เคยดำก็กลับขาวสร้างความทุกข์ให้แก่เราทุกวันทุกเดือนทุกปีแก่ปีแก่เดือนแก่วันไปเรื่อยๆญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าบุคคลใดพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวว่าบุคคลใดไม่เห็นภัยคือความแก่บุคคลนั้นเรียกว่าตั้งอยู่ในปมาทธรรมคือตั้งอยู่ในความประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าบุคคลเมื่อถูกความแก่ครอบงำแล้วท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความวิตกกังวลได้รับความทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยมือและเท้าที่ไม่สามารถสั่งการได้ตามใจชอบจะรับรู้ได้เลยว่าร่างกายนี้มันไม่ฟังมันไม่อยู่ในคำสั่งของเราเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวคำโบราณท่านกล่าวว่าคนเราญาติโยมท่านทั้งหลายถึงแก่ก็จริงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่ามันคือการแก่แต่สังขารแก่แต่ร่างกายนะโยมนะแต่กิเลสนั้นมันไม่แก่ตามคือบุคคลผู้ที่แก่นั้นทุกผู้ทุกคนญาติโยมทุกชาติทุกศาสนาเหมือนกันคือแก่ก็จริงแต่ว่าแก่แต่ร่างกายถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นกิเลสตัณหา 1,500 ตัณหา 108ต่างๆมันก็ยังอยู่ในขันธสันดานอยู่ในจิตอยู่ในใจของพวกเราฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมเพราะฉะนั้นความแก่นั้นจึงเป็นศัตรูของบุคคลผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นศัตรูของบุคคลที่ประมาทเป็นศัตรูของผู้ที่ต้องเดินทางในสังสารวัฏเรื่อยไปถ้าเราแก่แล้วอย่างญาติโยมท่านทั้งหลายที่แม้จะอายุมากก็จริงแต่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คือมาเดินจงกรมนั่งภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4นี้บำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมอุปนิสัยปัจจัยสามารถที่จะกำหนดสภาวะธรรมให้เท่าทันปัจจุบันได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ประเสริฐกว่าผู้ที่มีอายุตั้ง100ปีแต่ว่าไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมคือแก่ไปเปล่าญาติโยมท่านทั้งหลายเรียกว่าเกิดมาเพื่อแก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไปเปล่าเสียชาติเกิดไปเปล่าญาติโยมท่านทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายบุคคลนั้นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัยแก่นั้นบุคคลบางทีนั้นถ้าเกิดไม่ได้สั่งสมอุปนิสัยปัจจัยมาเลยเรียกว่าถ้าได้ฟังธรรมบทนี้แล้วคิดว่าอย่างนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตอนแก่ก็ได้ตอนแก่ค่อยมาประพฤติปฏิบัติธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่ามือและเท้าของคนแก่ญาติโยมอาจจะเข้าใจได้ว่าเราเดินจงกรมได้ก็จริงเราปฏิบัติธรรมได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเข้าถึงความสงบในจิตใจแล้วจะรู้สึกว่าน่ามาปฏิบัติตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวดีกว่าจริงไหมญาติโยมท่านทั้งหลายรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเราปฏิบัติตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวน่าจะเข้าถึงสมาธิที่มากกว่านี้เพราะร่างกายของเรามันอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้ญาติโยม
ไม่ผิดไปจากธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องเศรษฐีบุตรเลยพระองค์เล่าไว้ว่ามีเศรษฐีบุตรสองคนญาติโยมท่านทั้งหลายผู้ชายนั้นเป็นลูกชายของเศรษฐีส่วนผู้หญิงนั้นก็เป็นลูกสาวของเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งสองตระกูลนี้มีทรัพย์ตระกูลละ800ล้านด้วยกันพอแต่งงานเข้ามารวมกันเป็นตระกูลเดียวมีทรัพย์สมบัติรวมกันได้ถึง 1,600 ล้านญาติโยม 1,600 ล้านสมัยก่อนไม่ใช่น้อยนะโยมนะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เลยในเมืองสาวัตถีในประเทศอินเดียในสมัยก่อนปรากฏพอมีทรัพย์ 1,600 ล้านแล้วพ่อแม่ก็บอกลูกไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องทำมาหากินหรอกลำพังทรัพย์สมบัติของเราสองตระกูลรวมกันใช้ไม่หมดแน่ๆลูกชายกับลูกสาวจึงใช้เวลาในชีวิตอยู่กับการมัวเมาอยู่กับการเสพกามวันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระราชาเข้าไปส่งโครงการส่งธุรกิจกับพระราชากำลังจะเดินทางกลับมาที่บ้านของตัวเองปรากฏว่าเห็นขุนน้ำขุนนางของพระราชากำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่เห็นขุนน้ำขุนนางกำลังดื่มสุราอยู่ญาติโยมท่านทั้งหลายลูกชายและลูกสาวของเศรษฐีจึงถามคนใช้ว่าอันนั้นเขาดื่มน้ำอะไรกันนะดูเขามีความอร่อยอร่อยมีความสนุกคนใช้ก็บอกว่าน้ำอันนั้นน่ะคือน้ำอมฤตใครได้ดื่มนี่จะลืมทุกข์ลืมโศกลืมโรคลืมภัยได้ดื่มแล้วจะไม่รู้จะแก่ญาติโยมท่านทั้งหลายคนใช้ไปแนะนำอย่างนี้ลูกชายลูกสาวเศรษฐีจึงสั่งมาเป็นถังสั่งมาเป็นคันรถเล่มหลายเล่มเกวียนเลยแล้วก็ดื่มบริโภคสุรายาเมาอยู่อย่างนั้นยังไม่พอจ้างสาวฟ้อนสาวลำสาวร้องเพลงเข้ามาจัดคอนเสิร์ตปาร์ตี้ในบ้านของตนเองทุกวี่ทุกวันตื่นเช้ามาก็เอาแล้วอย่างเงี้ยญาติโยมท่านทั้งหลายปรากฏว่าผ่านทรัพย์ของบิดามารดาไปอยู่กับวงเล่าหลายแสนหลายล้านหลายสิบหลายหมื่นล้านญาติโยมท่านทั้งหลายใครร้องดีก็จ่ายไปพันหนึ่งใครรำดีก็ให้ไปหมื่นหนึ่งใครยกยอชื่นชมตนเองดีก็จ่ายไปแสนหนึ่งจ่ายไปล้านหนึ่งอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้เรื่อยมาญาติโยมในที่สุดเงินทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อแม่วงตระกูลหามาถึง 1,600 ล้านรวมกันหมดไปญาติโยมแต่กว่าจะหมดนั้นก็หมดตั้งจนคนสองคนเนี่ยอายุมากถึง 80-90 ปีเงินทั้งหลายทั้งปวงจึงหมดไปพอเงินหมดแล้วก็ขายบ้านขายช่องขายของใช้ทั้งหมดจนในที่สุดก็ถูกคนใช้ของตนเองนะโยมนะไล่ออกจากบ้านเมื่อโดนไล่ออกจากบ้านก็ไม่มีที่อยู่ต้องไปอาศัยตามชายคาบ้านคนอื่นอยู่หลบฝนเอาวันหนึ่งเห็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนากำลังบิณฑบาตมาก็แอบเดินติดตามพระภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่วัดพระเชตตะวันญาติโยมไปนั่งรอพระภิกษุสงฆ์กินฉันอาหารเสร็จตนเองจึงเข้าไปขอเศษข้าวเศษเดนเหลือจากพระสงฆ์กินปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเดินผ่านมากับพระอานนท์พอดีพอพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีสองคนนี้นั่งบริโภคเดนของพระภิกษุพระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์คือยิ้มขึ้นมาพระอานนท์จึงถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงยิ้มเพราะเหตุอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบอกอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์ทรงบอกว่าดูก่อนอานนท์เศรษฐีบุตรสองคนนี้ถ้าไม่ประมาทในวัยต้นวัยรุ่นแล้วเศรษฐีผู้ที่เป็นผู้ชายนั่นน่ะเธอเห็นไหมหากเขาครองสมบัติของเขาดีๆตั้งอยู่ในธรรมและความไม่ประมาทจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองสาวัตถีเพราะไม่มีใครมีเงินมากเท่าเขาแต่ถ้าเกิดเขาสละสมบัติทั้งหมดแล้วออกบวชในวัยรุ่นวัยกลางคนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนั้นเศรษฐีผู้ชายที่เป็นสามีนั้นจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
และเศรษฐีที่เป็นภริยานั้นจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเพราะมือและเท้าอวัยวะทั้งหลายทั้งปวงของเขายังสมบูรณ์ยังสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอันนี้เป็นอนุภาพของความเป็นหนุ่มนะโยมนะให้เราเห็นอนุภาพของความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ดีๆมาปฏิบัติธรรมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ได้เปรียบนะโยมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้แล้วพระอานนท์พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงยังทรงตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเศรษฐีบุตรทั้งสองคนนี้ไม่ประมาทในวัยกลางคนอันนี้คือผ่านวัยรุ่นมาแล้วอันนี้คือวัยกลางคนก็คือ45 50 55นะโยมนะถ้าไม่ประมาทในวัยกลางคนถ้าอยู่ครองทรัพย์ครองบ้านครองเรือนดีๆนี่จะได้เป็นเศรษฐีอันดับ2ในเมืองสาวัตถีแต่ถ้าเกิดเศรษฐีที่เป็นผู้ชายเป็นสามีออกบวชจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีส่วนภริยาของเศรษฐีนั้นจะได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้ไว้กลางคนนะโยมนะส่วนข้อที่3พระองค์ตรัสตอบไปอีกว่าดูก่อนอานนท์แต่ดูก่อนอานนท์ถ้าเศรษฐีบุตรของเศรษฐีไม่ประมาทในปัจฉิมวัยคือวัยใกล้จะตายวัยแก่นั่นแหละญาติโยมคงทรัพย์สมบัติดีๆจะได้เป็นเศรษฐีอันดับ3ของเมืองสาวัตถีแต่ถ้าเกิดเห็นว่าตนเองแก่แล้วสละสมบัติทั้งหมดออกบวชเศรษฐีที่เป็นผู้ชายนั่นนะจะได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีส่วนภริยาของเขานั้นไซจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคืออย่างน้อยๆก็ปิดประตูอบายภูมิได้ญาติโยมท่านทั้งหลายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวกกลับมาที่ปัจจุบันพระองค์ทรงบอกว่าแต่ในขณะนี้บุตรของเศรษฐีทั้งสองคนนี้เสื่อมแล้วตายแล้วจากธรรมเพราะความที่ตนเองเป็นผู้ประมาทเสื่อมแล้วจากโภคะที่เป็นสมบัติของโลกต้องกลับมาเป็นขอทานเสื่อมแล้วจากโภคะที่เป็นอมฤตธรรมคือคุณเครื่องที่จะทำให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนานั้นเสื่อมสิ้นไปทั้งหมดแล้วเป็นเสมือนกับนกกระเรียนแก่ที่มีขนหลุดลุ่ยคิดอยากจะบินก็บินไม่ได้ต้องไปนั่งรอฝูงปลาอยู่ในเปลือกตมวันไหนมีปลาว่ายผ่านมาก็ได้กินวันไหนไม่มีปลาว่ายผ่านมาก็จะไปจับเอาไปกินเอาก็ไม่ได้บินไปโฉบก็ไม่ได้พอแก่เท่าชราแล้วอันนี้พระองค์ทรงอุปมาอุปไมยได้อย่างเห็นภาพชัดเจนญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้แก่แล้วนั้นจึงเป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมประการหนึ่งถ้าบุคคลใดคิดว่าตนเองแก่แล้วค่อยเข้ามาไหว้พระทำวัดสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็จัดว่ายังไม่สายเกินไปนะโยมนะยังไม่สายเกินไปที่พงกล่าวก็อย่างน้อยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้แต่ก็จะเป็นการยากต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วให้ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเพราะมือและเท้าของเรานี่จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยแล้วญาติโยมอันนี้จึงเป็นภัยเรียกว่าเป็นชะลาพยังคือภัยคือความแก่ประการที่สองประการที่สามนั้นท่านกล่าวว่าพยาติพยังคือภัยคือความเจ็บญาติโยมท่านทั้งหลายบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนให้เราลองนึกถึงดีๆในสมัยที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโควิดนะญาติโยมเห็นทุกข์ได้ชัดเลยยังกับมีใบมีดโกนบาดอยู่ที่คอนะโยมเนาะโอ้โหเจ็บจริงๆหายใจก็หายใจได้ไม่สะดวกเดินไป 2-3 ก้าวก็หอบหืดถ้าโยมเดินจงกรมอยู่ตลอดเวลานะโยมนะหอบแล้วหอบเลยโยมระยะที่6นี่ 2-3-9 หอบจริงๆหรือให้เราระลึกถึงเวลาที่เราป่วยหนักๆกว่าโควิดญาติโยมจะรู้ได้ชัดว่าพยาธิพยังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้นี่มันสุดจริงๆนะโยมนะถ้าเกิดเราไม่เกิดมามันก็ไม่เจอพยาธิพยังญาติโยมเพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นภัยอย่างยิ่งเพราะทุกคนที่เกิดมาต้องพบเจอเหมือนกันทุกคน
แต่ญาติโยมอาจจะค้านได้ถ้าเกิดศึกษาธรรมะมาญาติโยมอาจจะยกมือบอกมาว่ามีอยู่คนหนึ่งพระกวนเจ้าใช่ญาติโยมมีอยู่คนหนึ่งคือพระพากุละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญว่าโรคภัยไข้เจ็บแม้เพียงเล็กน้อยอาการปวดหัวแม้เพียงนิดหน่อยพระพากุละไม่เคยได้รับเลยตลอดชีวิตที่ท่านเกิดมาอาการท้องร่วงปวดท้องนิดนิดหน่อยๆพระพากุละผู้นี้ก็ไม่เคยเป็นอาการเจ็บไข้ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเล็กๆน้อยๆพระพากุละก็ไม่เคยประสบตลอดชีวิตญาติโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องพระพากุละนั้นให้เป็นเอตทัคคะในด้านของการเป็นภิกษุผู้ไม่มีโรคญาติโยมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านเลยท่านอายุยืนยาวถึง160ปีด้วยกันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยนะโยมนะบุพกรรมของท่านคือในอดีตชาติปางก่อนโน้นนะโยมท่านทำบุญด้วยยาด้วยคีลานะเภสัชอันประณีตถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์เกิดชาติใดก็ถวายแต่ยาเกิดชาติใดก็ถวายแต่พาราเซตามอลเนี่ยญาติโยมทำนองนี้นะแม้ในชาติที่ท่านเกิดไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเจอพระประเจกกับพุทธเจ้าได้พระประเจกกับพุทธเจ้าก็ยังดีก็ถวายยาถวายคิลานเภสัชให้กับพระประเจกกับพุทธเจ้าในขณะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พบชาติปัจจุบันนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนั้นไม่เคยมีเลยญาติโยมแต่เราจะเป็นแบบท่านทุกคนก็ไม่มีนะโยมนะหาได้ยากหาได้ยากมากแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองญาติโยมก็อาจจะเคยศึกษาพุทธประวัติมารู้ได้ชัดว่าพระองค์นี่ป่วยออดๆแอดตลอดพระชนชีพเกิดปักขันธิกาพาธถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดมีทุกอย่างหนึ่งคือพระองค์เนี่ยทรงปวดพระเศียรแล้วก็ปวดหลังอยู่ตลอดเวลาเพราะปุพกรรมในอดีตชาติปางก่อนโน้นพระองค์ทรงตรัสเล่าไว้ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นนักมวยญาติโยมเป็นนักมวยที่มีโทสะมากเมื่อล้มคู่ต่อสู้ได้แล้วก็มักจะทรมานนี่อย่างนี้เข้าไปดัดหลังมั่งเข้าไปทำให้เขาหลังหักมั่งด้วยโทสะด้วยความที่ตนเองอยากประกาศศรัทธาความเป็นผู้ชนะจึงทำให้พระองค์นี่ปวดหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วโรคที่พระองค์ทรงปวดพระเศียรอยู่ตลอดเพราะพระองค์เล่าไว้ว่าพระองค์ยินดีในการทำบาปของผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นทำบาปแล้วเนี่ยยินดีญาติโยมนี่ทำให้พระองค์มีโรคคือปวดพระเศียรอยู่ตลอดเวลาอันนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ไม่อาจหนีพยาธิพยังไปได้คือภัยคือความเจ็บญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรากำลังเป็นหนุ่มกำลังเป็นคนกระชุ่มกระชวยหูยังไม่ตึงไปกว่านี้ผิวหนังยังไม่หย่อนยานไปกว่านี้ฟันยังไม่หักไปมากกว่านี้โรคภัยไข้เจ็บยังไม่ได้เบียดเบียนเราท่านทั้งหลายไปมากกว่านี้มันก็สมควรที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้เต็มที่ตามกำลังที่เรายังเหลืออยู่นะโยมนะไม่ควรประมาทในวัยในความไม่มีโรคควรที่จะเร่งเจริญสติเพื่อเป็นเกราะป้องกันควรที่จะให้ทานรักษาศีลไหว้พระทำวัดสวดมนต์เจริญสมถกรรมฐานให้ได้ฌานหรือจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันก่อนที่ภัยคือความเจ็บมันจะมาเยือนเราท่านทั้งหลายไปมากกว่านี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะเท่าที่อาตมาภาพเคยสังเกตเคยเห็นเคยดูด้วยความที่ตนเองเป็นพระก็เห็นมาเยอะบวชมานานก็เห็นมามากรู้จักญาติโยมที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมหลายคนหลายท่านญาติโยมท่านทั้งหลายบางคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนั้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมมากตอนตนเองนั้นยังไม่โดนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ยังไม่อยากปฏิบัติธรรมพอโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วเป็นเสมือนมารมาขัดขวางญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างเช่นเวลาเพื่อนเขาเดินจงกรมนั่งภาวนาตนเองอยากปฏิบัติให้ดีแบบเพื่อน
กลับต้องป่วยด้วยโรคถ่ายเป็นเลือดขึ้นมาก็มีหรือบางทีบางครั้งเพื่อนเขาเดินจงกรมนั่งภาวนาไปเพื่อนคนโน้นได้สมาธิดีเพื่อนคนนี้เกิดวิปัสสนาญาณเบื้องสูงเพื่อนคนนี้ก็เกิดนิมิตเกิดโอภาสได้เห็นแสงสว่างได้เกิดปัสสัทธิความสงบจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดมีสีหน้ามีเลือดฝาดมาเลี้ยงหน้าตาเช่มชื่นเบิกบานแต่ว่าบุคคลผู้ที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานั้นกลับต้องเสียเวลาปฏิบัติไปหายุกหายาหาหมอก็มีเสียโอกาสปฏิบัติให้ได้ดีแบบเพื่อนๆไปก็มีญาติโยมทั้งหลายหรือบางครั้งบางคนประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันดีๆญาติโยมกลับกำลังแข็งแรงดีๆแต่พอเริ่มสมาทานกรรมฐานเริ่มตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดปุ่มเกิดหนองเกิดผื่นคันขึ้นมาก็มีตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายหรือบางครั้งบางคนอยู่ด้วยกันดีๆไม่เป็นอะไรแต่พอเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นมาเกิดปวดหัวปวดฟันตัวร้อนขึ้นมาอย่างนี้ก็มีญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นเพราะอำนาจของบาปกรรมมันมาขัดขวางจะเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเขาไม่อยากให้เราได้ดีก็ได้นะโยมนะเพราะถ้าเกิดเรามีตาทิพย์สามารถอย่างรู้ปุพพกรรมในอดีตชาติได้เราก็คงเห็นเนาะว่าเราทำกรรมอะไรมามันจึงขัดขวางเราขนาดนี้หรือบางครั้งบางคราวอยู่ด้วยกันดีๆแท้ๆญาติโยมท่านทั้งหลายไม่เป็นอะไรแต่พอเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเริ่มเดินจงกรมนั่งภาวนาปวดไส้ติ่งต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งที่โรงพยาบาลจอมทองอย่างเร่งด่วนก็มีอย่างนี้หมดเวลานอนโรงพยาบาลเชียงใหม่อยู่เป็นเดือนๆญาติโยมท่านทั้งหลายพอกลับมาอีกทีเวลาลา งานหมดไปแล้วต้องกลับไปทำงานต่อหมดเวลาที่จะมาพักผ่อนจิตใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมไปแล้วก็มีญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้คือภัยคือความเจ็บป่วยนะโยมนะประการที่4ท่านกล่าวว่าภัยคือความตายคือมรณะพยังบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วทุกผู้ทุกคนญาติโยมรู้ดีญาติของเราที่เราไม่เคยเห็นว่าไม่ตายไม่มีญาติโยมทุกคนเคยเห็นความตายมาแล้วด้วยกันทุกผู้ทุกคนในญาติในคนใกล้ชิดของเราแล้วยิ่งไปกว่านั้นบางคนเกิดขึ้นมาแล้วตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาก็มีบางคนเกิดขึ้นมาแล้วโดนพ่อแม่กินยาขับออกก็มีพ่อบุญที่จะทำให้เกิดเป็นคนมันน้อยเกินไปจึงโดนทำแท้งโดยทำให้โดนทำให้ตายไปก่อนวัยอันควรอย่างนี้บางคนหรือเกิดขึ้นมาแล้ว4เดือนเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้เดียงสาเดินไปหกล้มโดนงูกัดโดนสุนัขกัดติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตายไประหว่างนั้นก็มีหรือบางคนภูมิต้านทานยังไม่ดีติดเชื้อโรคติดไข้ต่างๆตายไปตั้งแต่ยัง4เดือน5เดือน6เดือน7เดือนก็มีหรืออายุมากขึ้นมาหน่อยเข้าสู่วัยรุ่นมีอายุได้18 19ปีวัยกำลังคึกขนองนั่งรถไปขับรถด้วยความเร็วสูงไปกับเพื่อนไปชนไปหกล้มไปแหกโค้งสิ้นชีวิตไปในวัยที่กำลังผมดกผมดำกำลังวางชากำลังดีตายไปก็มีญาติโยมท่านทั้งหลายความตายนั้นจึงจัดได้ว่าไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกการเวลาใดๆไม่เลือกสถานที่เพราะอะไรเพราะความตายนั้นเป็นเหมือนเงาตามตัวครอบงำเราท่านทั้งหลายนั้นอยู่ทุกฝีก้าวทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายนั้นไม่ควรประมาทในความตายอย่างยิ่งญาติโยมท่านทั้งหลายเหมือนกับเรื่องในสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงพ่อค้าผ้ากำพลเนื้อละเอียดญาติโยมมีพ่อค้าคนหนึ่งมีฝีมือในการถักทอผ้ากำพลที่ได้เนื้อละเอียดเป็นที่ต้องตาต้องใจถักทอออกมาแล้วนี่ขายดิบขายดีมากขายดิบขายดีในเมืองของตนเองมากวันหนึ่งก็ถักทอผ้ากำพลเนื้อละเอียดเลยสีเหมือนดอกคำมาหนึ่งเล่มเกวียนคิดว่าผ้าในเล่มเกวียนเนี่ยบรรจุเต็มเกวียนเลยถ้าขายในเมืองของตนเองเนี่ยคนเขามีกำลังซื้อน้อยจะได้กำไรน้อยจึงนั่งเกวียนเข็นเกวียนนั้นมา
จวนจะถึงเมืองสาวัตถีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่แต่ว่าไม่ยอมข้ามฝั่งแม่น้ำของเมืองสาวัตถีมาค้าขายที่เมืองสาวัตถีเพราะในวันนั้นเองเกิดฝนตกหนักน้ำมันหลากน้ำมันเต็มคลองคิดว่าถ้าเกิดตนเองเอาเล่มเกวียนข้ามคลองน้ำไปผ้าที่ตนเองถักมาอย่างสวยสดงดงามจะมีมลทินจะเปะจะเปื้อนจะมัวหมองจึงพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคิดว่าเราจะข้ามไปขายเมื่อไหร่ก็ได้รอให้ฝนมันหยุดตกก่อนมันตก2วัน2คืนก็จะรออยู่อย่างนี้รออยู่อย่างนั้นปรากฏว่า2วันก็แล้ว3วันก็แล้วก็ยังไม่ข้ามมาค้าขายสักทีญาติโยมปักหลักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพราะฝนมันตกปล่อยๆอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านมากับพระอานนท์พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพ่อค้าที่ปักหลักอยู่ทางริมฝั่งแม่น้ำไม่ยอมข้ามแม่น้ำมาพระองค์เกิดแย้มพระโอษฐ์ขึ้นมาญาติโยมพระอานนท์ก็ถามอีกแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงแย้มพระโอษฐ์คือยิ้มโยมโยมทำไมพระองค์ยิ้มล่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์พ่อค้านี้ไม่รู้ว่าความตายกำลังจะมาถึงตนเองคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงฤดูร้อนฤดูหนาวจะผ่านฤดูฝนนี้ไปได้คิดว่าพอถึงฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูร้อนค่อยข้ามเอาผ้ามาค้าขายที่เมืองสาวัตถีข้ามน้ำมาเมื่อไหร่ก็ได้หารู้ไม่ว่าความตายนั้นจะมาถึงตนเองในวันพรุ่งนี้แล้วอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีญาณอย่างรู้ญาติโยมพอพระอานนท์ได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดหดหู่จิตใจเกิดสงสารพ่อค้าผ้าจึงบอกว่าหม่อมฉันขออนุญาตไปเตือนพ่อค้านะพระเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเธอเป็นผู้คุ้นเคยคิดว่ามีวาทศิลป์ในการพูดกับเขาให้เขาไม่โกรธเธอจงไปบอกเขาเถอะพระอานนท์ก็ไปญาติโยมพอไปแล้วก็ไปบอกพ่อค้าว่าท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นอย่าได้คิดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องธรรมดาความตายนั้นไม่เลือกวันเวลาว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนความตายพร้อมจะมาถึงเราได้ทุกการเวลาแล้วพระอนนท์ก็บอกว่าพระศาสดาทรงทราบและเป็นห่วงชีวิตของท่านที่มีเหลืออยู่น้อยนี้พระองค์ทรงทราบว่าอายุของท่านเหลืออยู่น้อยแล้วจึงทรงตรัสเตือนว่าท่านไม่ควรที่จะประมาทให้ท่านจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่พระอานนท์ก็ไปเตือนพ่อค้าอย่างนี้ญาติโยมโชคดีที่พ่อค้าไม่โกรธนะโยมนะเป็นญาติโยมนี่มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้โยมจะตายโยมโกรธไหมต่อให้เป็นหมอดูแม่นมากๆนี่โกรธนะโยมนะทำไมมาว่าอย่างนี้ทำไมมาพูดเป็นอัปมงคลอย่างนี้แต่พ่อค้าได้สติญาติโยมไม่ประมาทขึ้นมาคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะตายเราทำบุญดีกว่าจึงนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับด้วยพระสาวกมาถวายภัตตาหารญาติโยมเอาเงินทองที่ค้าขายผ้ามาได้นี่มาถวายภัตตาหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกมากมายเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จก็อนุโมทนาแสดงธรรมให้พ่อค้าผ้าฟังพ่อค้าผ้าได้ฟังก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็รับบาตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือช่วยถือบาตรถือย่ามเดินไปส่งพระองค์ถึงวัดพระเชตวันญาติโยมแต่ระหว่างทางที่พ่อค้ากำลังเดินทางกลับมากลับรู้สึกหน้ามืดมันรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกร่างกายหมดเลี่ยวหมดแรงกลับมาถึงที่พักคิดว่าเราจะหลับสักงีบหนึ่งก็นอนหลับในวันนั้นญาติโยมปรากฏว่าการนอนครั้งนั้นเป็นการนอนครั้งสุดท้ายคือพ่อค้าผ้าไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยอันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่เลือกการเวลาไม่เลือกโอกาสไม่เลือกเวลาที่เรารวยมากๆไม่เลือกเวลาที่เรากำลังมีความสุขมากๆบางทีความตายอาจจะมาตัดรอนเราเมื่อไหร่ก็ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เราท่านทั้งหลายนั้นยังจัดว่า
เป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นเกราะกำบังความตายที่จะมาถึงเราท่านทั้งหลายให้เราได้มีสติแม้ความตายมาถึงเราในวันพรุ่งเราก็จะไม่หลงตายคือตายไปด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่านความกลัวเพราะตนเองที่ไม่ได้ทำบุญไว้คนที่ไม่ได้ทำบุญไว้เวลาจะตายจะฟุ้งซ่านจะกลัวญาติโยมแต่ถ้าเกิดเราทำบุญคือการให้ทานรักษาศีลไหว้พระทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาเอาไว้เราจะมีสติเราจะเดินทางไปสู่โลกหน้าได้ด้วยความมั่นใจญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ภัยคือประการที่4คือท่านยังกล่าวว่ามรณะพยังภัยคือความตายประการที่5ท่านกล่าวว่าทุกขติพยังภัยคืออบายภูมิญาติโยมภัยคืออบายภูมินี้คือภัยจากการที่ต้องไปเกิดในนรกภัยจากการที่เราต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราทุกผู้ทุกท่านทุกคนอาตมาภาพกล่าวมาอย่างนี้ไม่ใช่กล่าวสิ่งที่เป็นอัปมงคลหรือแช่งญาติโยมแต่อย่างใดเราทุกผู้ทุกคนล้วนเคยเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายมาแล้วทุกท่านทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นญาติโยมแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุญมากขนาดนั้นพงยังเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพงยังเคยไปเกิดในนรกญาติโยมท่านทั้งหลายเราทุกผู้ทุกท่านทุกคนนั้นเคยได้รับผลเศษวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนที่ทุกทรมานเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่มันทรมานทุกเหลือทนญาติโยมมาด้วยกันเหมือนกันทุกผู้ทุกท่านทุกคนญาติโยมแล้วก็หากเราต้องวนเวียนไปสู่ภพภูมิเหล่านั้นอีกไม่เวลาใดเวลาหนึ่งที่เรากำลังประมาทหรือไม่พบชาติใดไม่พบชาติหนึ่งที่เราไม่เจอพุทธศาสนาไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมเราไปเกิดในที่นั้นญาติโยมเราจัดว่าเป็นอภพภพคือภพที่ใครได้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นย่อมไม่มีโอกาสได้ให้ทานไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสได้เจริญภาวนาเป็นภพที่ต้องทุกข์ทรมานอย่างเดียวญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงกล่าวเอาไว้ว่าความทุกข์ในนรกนั้นเป็นความทุกข์ที่มากมายมหาศาลเป็นความทุกข์ที่ตัดรอนคุณงามความดีตัดรอนทั้งโอกาสที่จะทำให้เราได้บรรลุธรรมแม้แต่ความทุกข์ในการเกิดเป็นเปรตก็ดีก็จัดว่าเป็นอภัพภพเป็นเปรตนั้นก็ไม่ใช่จะได้รับความสุขสบายญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าญาติโยมเคยศึกษาในธรรมบทพระโมคคัลลานะเดินบิณฑบาตกับลูกศิษย์ท่านพระโมคคัลลานะเดินขึ้นเขาคิจกูฏท่านเล่าถึงความทุกข์ของเปรตตนหนึ่งไว้ดุจความทุกข์ในนรกญาติโยมคือท่านมองไปด้วยอำนาจของทิพยจักษุท่านเห็นเปรตตนหนึ่งที่มีกงล้อไฟอยู่บนหัวไหม้อยู่บนศีรษะตลอดเวลาร่างกายก็ถูกหอกถูกเหลาเสียบแล้วก็มีไส้น้อยไส้ใหญ่ไหลทะลักออกมาอย่างนี้เป็นต้นมีอีกาปากเหล็กตามจิกตามเนื้อหนังมังสาตามตัวต่างๆเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากอันนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะนั้นท่านเล่าถึงความทุกข์จากการเกิดในอบายภูมิคือเกิดเป็นเปรตญาติโยมท่านทั้งหลายหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเอาไว้ว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นก็เป็นทุกข์มากมายมหาศาลญาติโยมอย่างเช่นเราไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นสัตว์ที่ต้องโดนเขาฆ่าด้วยการเอามีดปาดคอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเราทุกผู้ทุกคนนั้นล้วนเคยเกิดมาแล้วทั้งสิ้นเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นสิงสาราสัตว์ที่ถูกมนุษย์เอามีดปาดคอเอาเลือดในลำคอออกมาหรือต้องถูกสัตว์อื่นแทะถูกสัตว์อื่นกินเลือดที่เราท่านทั้งหลายต้องหลั่งรินเพราะความตายอันน่าสยดสยองเช่นนั้นนับน้ำในมหาสมุทรยังน้อยกว่าเลือดของเราที่หลั่งรินเพราะความตายเหล่านั้นนะญาติโยมทั้งหลายจากการเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ
ยังน้อยกว่าเลือดในมหาสมุทรในทะเลอีกญาติโยมท่านทั้งหลายแสดงว่ามันหลายภพหลายชาติมากที่เราได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนั้นมาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพียงพอหรือยังที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดจะไม่ยินดีในการเกิดการแก่การเจ็บและการตายและการต้องกลับมาเกิดวนเวียนอย่างนี้อีกมุ่งหน้าที่จะสร้างสมกุศลผลบุญและปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ญาติโยมท่านทั้งหลายและภัยข้อสุดท้ายแล้วญาติโยมข้อสุดท้ายแล้วข้อที่6พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกว่ามหันตภัยมหันตภัยอันนี้คืออย่างไรพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นภัยภายในซึ่งร้ายแรงกว่าภัยภายนอกที่อาตมาภาพกล่าวมาอีก 108,000 ประการข้างต้นญาติโยมภัยภายในนั้นคืออะไรคือกิเลส 1,500 ตัณหา 108คือความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นมหันตภัยใหญ่เป็นภัยของสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ต้องเดินทางในสังสารวัฏอันมีที่สุดมีเบื้องต้นมีเบื้องปลายกำหนดชาติไม่ได้เลยภัยคือความโกรธเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ทั้งหลายภัยคือความโลภเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ทั้งหลายและภัยคือความหลงนั้นเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ทั้งหลายเป็นมูลเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วในข้างต้นทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราต้องมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่เต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงบุคคลนั้นจึงชื่อว่ามีเชื้อได้ผลิตเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาแล้วแต่ละภพแต่ละชาติมีเชื้อแห่งความเกิดมีเชื้อแห่งความแก่มีเชื้อแห่งความเจ็บมีเชื้อแห่งความตายแล้วก็มีเชื้อแห่งความกลับมาวนเวียนใหม่ไปเรื่อยๆเป็นวงกลมเป็นห่วงโซ่อย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายบุคคลจะไปเกิดในภพชาติใดก็ตามจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เหมือนกันตรงที่ว่าถ้ามีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่ก็ยังต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเดิมญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นความโกรธความโลภความหลงนั้นจึงเป็นมหันตภัยที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นเราจะหนีไปอยู่ในถ้ำจะหนีไปอยู่ในหุบเหวจะเหาะไปในอากาศเหมือนพระเทวทัตที่มีฤทธิ์มากเหาะไปในอากาศได้แสดงฤทธิ์ได้แต่ความโกรธความโลภความหลงนั้นก็จะทำให้เราต้องกลับมาทุกข์เหมือนเดิมเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าภัยทั้งหลายทั้งปวงทั้ง5ข้อนั้นเป็นภัยภายนอกแต่มหันตภัยนี้เป็นภัยใหญ่จริงๆเป็นภัยภายในฉะนั้นเราจึงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะพ้นไปจากภัยภายนอกและเพื่อที่จะพ้นไปจากภัยภายในเมื่อเราพ้นไปจากภัยภายในได้ถ้าเราพ้นไปจากภัยภายในได้ภัยภายนอกของเราที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็จะพ้นไปโดยปริยายญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างเช่นเราท่านทั้งหลายที่มาเดินจงกรมนั่งภาวนาอย่างนี้มาเดินจงกรมกวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติรู้ทันต้นยกกลางยกสุดยกต้นย่างกลางย่างสุดย่างต้นเหยียบกลางเหยียบสุดเหยียบสำรวมสติของเราให้ดีเถอะญาติโยมท่านทั้งหลายเรามาภาวนาพองหนอยุบหนอมีสติรู้เท่าต้นพองกลางพองสุดพองต้นยุบกลางยุบสุดยุบสำรวมสติของเราไว้ให้ดีเพราะอะไรเพราะเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะล้างมหันตภัยมาประพฤติปฏิบัติรักษาสติของเรารักษาจิตของเราเพื่อที่จะให้สตินั้นควบคุมจิตใจของเราถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราอย่างเดียวได้เท่านั้นแหละญาติโยมเราควบคุมได้ทุกอย่างควบคุมแม้แต่การเกิดญาติโยมจะไปเกิดเป็นอะไรนี้เลือกได้นะโยมนะถ้าเราเจริญสติดีแล้วอยากไปเกิดเป็นเทวดาอัตมามีเคสให้รักษาสติตอนกำลังจะตายอยู่ที่อาการพองอาการยุบให้อยู่ในระดับคณิกะสมาธิตามตำราท่านกล่าวว่าถ้าญาติโยมดับจิตไปด้วยจิตปับคณิกะสมาธิอย่างน้อยๆไปอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมคือสวรรค์ชั้นที่1และชั้นดาวดึงคือสวรรค์ชั้นที่2แต่หากญาติโยมอยากได้สวรรค์สูงกว่านั้นหน่อย
กำหนดอาการพองหนอยุบหนอดับจิตไปด้วยอุปจารฌานหรืออุปจารสมาธิอันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมได้สวรรค์ชั้นยามากับชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี่เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์มีพระศรีอริยเมตไตรเป็นต้นญาติโยมแต่หากเบื่อหน่ายในกามภูมิเบื่อหน่ายในเทวโลกญาติโยมให้ดับจิตไปด้วยอาการพองยุบที่แนบแน่นมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นอารมณ์ใจที่มันตั้งมั่นจะพ้นไปจากกามภูมิคือเทวโลกไปอยู่ในพรหมโลกเรียกว่าเข้าถึงฌานดับจิตไปด้วยฌานจิตตามหลักอภิธรรมญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เราจะเห็นได้ว่าหากเราควบคุมจิตของเราได้เราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างแม้แต่การตายการเกิดของเราเองญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดเราต้องมีสติกำหนดเพื่อที่จะควบคุมจิตใจของเราฝึกจิตอบรมจิตของเราให้ได้ถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราได้เราจะสามารถพ้นไปจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าทุรังขมังเอกจลังอสลีลังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมาละพันธนังแปลความได้ว่าบุคคลใดสำรวมจิตดวงที่ท่องเที่ยวไปไกลด้วยความฟุ้งซ่านนี้ได้นะท่องเที่ยวไปอยู่อย่างไม่มีรูปร่างเพราะจิตมันไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานบุคคลใดควบคุมได้รักษาได้ให้เขาอยู่ในกายคือถ้ำนี้บุคคลนั้นจะพ้นไปจากบ่วงแห่งมารมารคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันให้เราท่านทั้งหลายให้ได้เห็นภัยในสังสารวัฏอย่างนี้เราจะได้มีความเพียรที่จะปลีกตัวออกไปจากสังสารวัฏอย่าได้ยินดีในการปฏิบัติธรรมเพื่อเหตุผลอื่นคือบางคนมาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นสายหมู่ญาติโยมก็มีนะโยมนะปฏิบัติธรรมเพราะอยากรวยปฏิบัติธรรมเพราะคิดว่าจะนำมาซึ่งโชคซึ่งลาภในปัจจุบันมีเยอะญาติโยมก็เป็นความเห็นที่ผิดในหลักการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมผิดอย่างใหญ่หลวงญาติโยมเพราะโชคดีที่สุดคือการที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีอีอันธมยังสาธุกรังกโรมาเซทุสาธุอหังพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุญจเรยะถาภรังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขมิจรณัสเสวะภาคินิสังอนาคาเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธเทกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีสาวนีได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาแด่ท่านพระอาจารย์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับ
ในลำดับต่อไปจะได้รับอนุโมทนาจากองค์แสดงพระธรรมเทศนาสืบต่อไปนะครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโรธรรมมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนขึ้น7ค่ำเดือน9โดยท่านพระอาจารย์พงษ์สิทธิ์ถาวรจิตโตประโยค1-2นักธรรมชั้นเอกท่านได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในเรื่องเกี่ยวกับภัยในวัฏสงสารให้เราท่านทั้งหลายได้นำมานึกคิดพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติเข้ากับผมในนามของพระสงฆ์สามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านพระอาจารย์ที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
สมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองวันทาหลวงวันทาน้อยสืบต่อไปนะครับหิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิทังสีลามังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาจัยโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสะลังกาตาภากัมมังหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตภนโตเทวาสัมมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายกาสะทาหนโตสัมภาสัตตานังสุขีตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาหนโตขาปามุจจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพนัคคตาสุขิหนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิปามุจจันโตสัมภาสัมปัตตินังสมิชันโตโววันทามิพุทธังสัมภังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโคโรปัจฉาจาริเยสัพพังสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังเมธัมมาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะเนสุปฏิทิตาสาลิราธาตุมหาโพธิงพุทธาปังสกาลังสาธานาคาโลเกเทวาเกบรามาโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาลิราธาตุโยเกสาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิติสาเสธัมมาคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธามิพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับสำหรับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงได้เพียงเท่านี้นะครับขออนุ